เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อมาก็จะเป็นข้อ12เนาะข้อ12เนี่ยให้มาวาดจากรูปเป็นกราฟแสดงกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดเส้น1กับเวลาจงหาว่าเมื่อสิ้นสุดเวลา t เท่ากับ5วินาทีเนี่ยจะมีประจุไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนี้กี่คูลอมแล้วก็ช้อยก็มีตั้งแต่1คูลอม2คูลอม5คูลอมแล้วก็6คูลอมก็จะเห็นว่าข้อเนี่ยเขาให้กราฟมาด้วยครับถ้าเกิดเปิดตามรูปดูมันคือกราฟนี้เดี๋ยวพี่จะวาดรูปลงมาอีกทีนึงนะก็ระหว่างที่พี่วาดรูปเนี่ยก็อยากให้น้องลองคิดดูก่อนจริงๆข้อนี้เนี่ยมองตอบได้เลยด้วยซ้ำบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทดเลยก็สามารถตอบได้ครับก็ลองคิดดูก่อนคือเรื่องกราฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในฟิสิกส์ทุกเรื่องเลยทุกบทและตั้งแต่บทนำการเคลื่อนที่แนวตรงทุกเรื่องเลยนะครับก็จะเห็นว่ากราฟอะถ้าเราเก่งเรื่องกราฟแล้วก็สามารถแบบแล้วก็คือแบบได้เปรียบกว่าคนอื่นใช่ไหมเพราะว่ากราฟมันก็ออกข้อสอบได้เหมือนกันอันนี้1อันนี้2แกนตั้งเนี่ยเป็นแกนของกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร1 2 3 4 5ส่วนแกนนอนเนี่ยเป็นแกนของเวลาหน่วยเป็นวินาทีทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการวาดกราฟโอเคกราฟก็จะลากตามนี้เลยปึ๊บพอได้กราฟตามนี้เสร็จเขาถามว่าประจุไฟฟ้าผ่านเนี่ยกี่คูลอมคือหาประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าเนี่ยเราใช้เป็นตัวย่อเป็นตัว Q ใช่ไหมจะเป็น Q เล็กหรือว่า Q ใหญ่ก็ได้ก็แล้วแต่ถนัดเลยทีนี้หา Q ทำไงดีเรามีกราฟระหว่างกระแสไฟฟ้า I แล้วก็เวลา T สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร3ตัวเนี้ยมีความสัมพันธ์กันไหมมีก็คือเราได้ว่า i เท่ากับ q ส่วน t ทีนี้ทำอะไรต่อก็คือเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยเป็นกราฟระหว่าง i กับ t เราหาความชันของมันได้ไหมไม่ได้เพราะว่าถ้าความชันมันต้องอยู่ในรูป i เท่ากับอะไรสักตัวนึงอะแล้วก็คูณด้วย t ตรงนี้เป็นความชันแต่พอดีว่า t เป็นตัวส่วนแล้วก็ลองเอา t ขึ้นมาคูณดูกลายเป็น i คูณ t เท่ากับ q สังเกตใหม่ i คูณ t ก็คือแกน y คูณแกน x แกน y คูณแกน x แกน y คูณแกน x เนี่ยจะเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟก็ค่อนข้างเมคเซนส์ใช่ป่ะเพราะว่าการ x คูณการ y เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นพื้นที่สักพื้นที่หนึ่งซึ่งมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟดังนั้นจากสมการนี้เราก็จะได้ว่าเลยเราก็จะได้ว่าดังนั้น q เนี่ยเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟอ
ก็พื้นที่ใต้กราฟก็เราจะหาตั้งแต่พื้นที่ทุกส่วนที่มันอยู่ใต้เส้นสีเขียวนี้ก็คือที่พี่จุดๆไว้ปึ๊บถึงแม้ว่ากราฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามันแบบค่อนข้างมีหลายอย่างแต่ว่าวิธีคิดก็คือง่ายนิดเดียวเลยพื้นที่ใต้กราฟวิธีหาก็คือเราจะดูว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่แล้วก็มาคูณกันใช่ไหมแล้วก็มาบวกกันเรื่อยๆซึ่งแต่ละด้านเนี่ยมันจะมีแต่ละหน่วยเป็น1 2 1 2 3 4 5หน่วยของกระแสเป็นแอมแปร์แล้วก็หน่วยของเวลาเป็นวินาทีถูกต้องละไม่ต้องเปลี่ยนละจะได้คำตอบออกมาหน่วยคูลอมทีนี้หาพื้นที่ใต้กราฟก็เราจะหาจากอะไรดีแบ่งรูปใช่ไหมแบ่งเป็นรูปแล้วก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พี่มีวิธีที่ดีกว่านั้นวิธีพี่ก็คือสังเกตดูว่าไอช่องแต่ละช่องเนี่ยมันเป็นช่องตาราง1คูณ1แล้วก็จะได้ว่าช่องนี้เนี่ยจะมีพื้นที่เท่ากับ1คูลอมเพราะว่า Q เท่ากับ IT ใช่ป่ะ I เป็น1แอมแปร์ T เป็น1วินาทีก็จะได้ว่า Q เนี่ยเป็น1คูลอมต่อช่องแล้วก็แค่นับว่ามีกี่ช่องก็จะได้คำตอบนั้นเป็นหน่วยคูลอมละก็คือนับช่องเอาแล้วกันอันนี้1คูลอมละ2คูลอม3คูลอม4คูลอมแต่ว่ามันจะมีส่วนที่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเต็มๆรูปก็ไม่ยากเลยแล้วก็แค่ตัดชิ้นส่วนมาแปะปึ๊บแปะลงนี่จาก1 2 3 4 4คูลอมก็เป็น5คูลอมตัดนี่มา6คูลอมนับได้6ช่องก็คือ6คูลอมดังนั้นค่าประจุไฟฟ้าในข้อนี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็น6คูลอมก็ตอบช้อยที่4จะเห็นได้ว่าข้อนี้เนี่ยวิธีคิดนี้ไม่ยากเลยใช่ป่ะเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆจากสูตร i เท่ากับ q ส่วน t อยากหา q ก็เอา t ขึ้นมาคูณกลายเป็นพื้นที่ใต้กราฟแล้วก็หาพื้นที่ใต้กราฟของรูปนี้ซึ่งวิธีหาก็คือพี่จะนับช่อง1ช่องเนี่ยมันคือ1คูลอมเลยเพราะว่าเราแต่ละช่องมันเป็นความกว้าง1คูณ1ใช่ไหมแล้วพอเรานับช่องเสร็จมันได้1 2 3 4 5 6ช่อง6ช่องก็คือ6คูลอมก็ตอบช้อยที่4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ